คริสตจักรคีมแห่งประเทศไทยเรามีนิมิตตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ในการประกาศข่าวประเสรศิฐอภิบาลผู้เชื่อให้จำเริญขึ้นและบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศคำสอนและคำเทศนานี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างผู้เชื่อให้มีกรอบความคิดตามหลักการพระคัมภีร์อย่างไรก็ตามการเติบโตและจำเริญขึ้นไปสู่ความไพยบูรณ์ในพระคริสต์ ต้องผ่านกระบวนการการผูกพันตัวกับคริสตจักรท้องถิ่นของผู้เชื่อเพื่อรับการอภิบาลและรับการปกคลุมฝ่ายวิญญาณเป็นสำคัญขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านค่ะวันนี้เป็นวันแห่งความรักเอเมนไหมครับพระเจ้าสอนให้เรารักทุกคนเมื่อย้อนไปประมาณ33ปีนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้ยทำไมย้อนไปเยอะแยะ เมื่อเราย้อนถึงความหลังเนี่ยก็เป็นหลายแบบผมจําได้ว,ว่ารักครั้งแรกๆของผมเนี่ยผมอยากจะเปิดเผยพี่น้องได้ฟังพี่น้องอยากฟังไหมครับที่เราไม่ค่อยอยากฟังเรื่องของคนอื่นเลยใช่ไหมครับมันเกิดขึ้นประมาณม3พี่น้องที่รักครับในตอนนั้นก็มีสาวอีกตําบลหนึ่งซึ่งก็เรียนในโรงเรียนประจำอาเภอด้วยกันแต่ปพราะคนว่าผมเนี่ยก็เป็นคนที่เรียกว่าซื่อบื้อไฟกายภาพนิดหน่อย เพราะไม่ทราบว่ามีสาวๆมาประทับใจในตอนนั้นและเมื่อมีเพื่อนมาถามผมก็บอกว่าเอ้ยมีน้องๆน่ออะเด็กมหนึ่งอ่ะมาประทับใจนะเราชอบเขาหรือเปล่าผมก็ด้วยความรู้สึกว่าไม่เคยที่รักใครมาก่อนก็เลยปฏิเสธบอกไม่ไม่ไม่เคยรักเลยไม่เคยชอบเลยปรากฏว่าข่าวคราวนั้นก็ไปถึงนักเรียนชั้นมหนึ่งคนนั้นปรากฏว่าเย็นวันนั้นผมกลับบ้านปรากฏว่าผมก็เจอ กระดาษที่ฉีก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 ผมก็เดาในความคิดของคนฉีกอาจจะเจ็บใจแบบฉีกฉีกฉีกที่น้องเคยฉีกกระดาษจดหมายแบบเจ็บช้ำน้ําใจไหมแล้วก็เอาคงจะจําภาพนะครับผมไม่เห็นตอนนั้นก็คงจะโปรยขึ้นไปในท้องฟ้าและบอกว่าไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันอีกเลยปรากฏว่าผมกลับบ้านผมก็แปลกใจเพราะว่าปกติก็ไม่มีจดหมายที่จะมาอยู่แถวถนนหน้าบ้าน พยายามไปเก็บแตนาอันแตนาอันนำมาไปติดปลาดอยเป็นกระดาษได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าลมมันก็พัดไปบางส่วนแต่ในความจดหมายพอเดาได้ว่าไม่รักไม่ชอบเนี่ยทำไมจะต้องมาปฏิเสธต,ต่อหน้าชุมชนทำให้เขามีความรู้สึกเสียใจมากให้เขาเป็นนักศึกเรียนมหนึ่งเนี่ยทำไมปฏิเสธเขาอย่างนี้ไม่รักไม่ชอบก็บอกเขาต,ตรงๆก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปพูดว่าไม่ชอบ และปฏิเสธเขาผมบอกเรื่องนี้สำหรับหนุ่มๆที่อยู่มสามว่าเวลาคนอาจจะมาแอบประทับใจเราอะไรทำนองนี้<ม>เราก็อาจจะสื่อสารได้เราสามารถสื่อสารเขาได้ความรักและแม้ว่าเราไม่ได้รักเขาแบบหนุ่มสาวเราก็รักเขาแบบพี่แบบน้องได้เอเมนไหมครับที่เราจะสำแดงความรักเนื่องในอากาศวันแห่งความรักในปีนี้นะครับรักไม่เลิกผมอยากอัญเชิญพระ พระวจนะของพระเจ้าในพระธรมม 5, ร,ะธรมมัทธิวบท 5, มมท,วบที่หข้อที่3 8ถึง48พระธรมม 5, ร,ะธรมมัทธิวบทที่5ข้อที่3 8ถึง48เพื่อเป็นการให้เกียรติกับพระวจนะของพระเจ้าเราจะมีการได้ลุกขึ้นยืนอ่านพร้อมพีตอนนี้ร่วมกันนะครับน้องพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเราจะลุกขึ้นและอ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้พร้อมกันหนึ่งสองสาท่านทั้งหลายได้ยินคําซึ่งกล่าวไว้ตาแทนตาและฟันแทนฟัน ฝ่ายเราบอกท่านว่าอย่าต่อสู้คนชั่วถ้าผู้ใดตกแก้มขวาของท่านก็จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยถ้าผู้ใดยอยากจะฟ้องศาลเพื่อจะปรับเอาเสื้อของท่านไปก็จงให้เสื้อคุมแก่เขาเสียด้วยถ้าผู้ใดจะเกณฑ์ท่านให้เดินทางไป1กิโลเมตรก็ให้เลยไปกับเขาถึงสองกิโลเมตรถ้าเขาจะขอสิ่งใดจากท่านก็จงให้อย่าเบิอนหน้าจากผู้ที่อยากขอยืมจากท่านท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่า จงรักคนสนิทและเกลียดชงังศัตรูฝ่ายเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่านทำดังนี้แล้วท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกันและขอให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมแม้ว่าท่านรักผู้ที่รักท่าน จะได้บําเหน็จอะไรถึงพวกเก็บภาษีก็ยังกระทําอย่างนั้นไม่ใช่หรือถ้าท่านทักทายแด่พี่น้องของตนฝ่ายเดียวท่านได้กระทําอะไรเป็นพิเศษยิ่งกว่าคนทั้งปวงเล่าถึงคนต่างชาติก็กระทําอย่างนั้นไม่ใช่หรือเหตุชนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบให้เราร่วมใจกันในฐานนะครับ แคแต่พระบิดาเจ้าพระบิทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนาดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพักพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่างฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคําแห่งพระวจนะของพระเจ้าจะสูญหายไปก็หาไม่ได้พอการเจิมและการสรงสิทธิของพระองค์อยู่เหนือชีวิตของผู้ทาาที่จะกล่าวพระวจนะด้วยใจที่สัต์ื่อและผู้ทีฟังพระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ให้เขาได้ตระหนักและเข้าใจว่า พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักและเราสามารถเรียนแบบความรักได้จากความรักของพระองค์ที่สำแดงกับเราทั้งหลายขอให้เนื่องในอกาศวันแห่งความรักเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นและตอบสนองด้วยใจที่ถูกต้องผ่านพระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ด้วยเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติมีโอกาสได้นั่งลงนะครับเรื่องที่ผมจะมีโอกาสได้เล่าต่อไปนี้ พี่น้องบางท่านก็อาจจะเคยฟังมาแล้วแต่ว่าอยากจะมีโอกาสได้เล่าให้ฟังถึงความตั้งใจของคนที่เขาปรารถนาที่จะทําสิ่งดีเพื่อกับคนอื่นๆบุคคลผู้นั้นก็ชื่อไรอันเฮลเจกซึ่งเป็นเด็กน้อยที่สร้างตำนานบ่อน้ำมิตรภาพเรื่องก็มีอยู่ว่าเด็กชายไรอันคนนี้เมื่อเข้าไปานั่งเรียนในชั้นปรถมศึกษา เขาก็ได้ฟังเรื่องราวของเด็กที่อยู่ในแอฟริกาปรากฏว่าเมื่อเขาฟังเขาก็มีความรู้สึกตื่นตระหนกอย่างมากเพราะว่าที่บ้านของเขาครอบครัวของเขานั้นมีความเพียบพร้อมและบริบูรณ์คุณครูได้เล่าว,ว่าที่แอฟริกานั้นเด็กๆแอฟริกาหลายคนได้เสียชีวิตลงเพราะว่าเขาเองไม่มีคุณหมอที่ดีไม่มียาที่ดีและที่สำคัญที่นั่นน้ำมีความจำกัดและสกรปรก ทำให้เด็กๆหลายคนนั้นมีโรคภัยไข่เจ็บและเสียชีวิตลงเมื่อไรอันคนนี้ได้ยินดังนั้นเขาจึงเริ่มเก็บสะสมเงินของตัวเองที่ต้องใช้ซื้อขนมซื้อของเล่นต่างๆสงวนสิ่งต่างๆเหล่านั้นไว้เพื่อว่าจะส่งเงินนี้ไปให้กับเด็กๆที่แอฟริกาเพื่อจะสามารถมีน้ำบริโภคที่สะอาดได้ไม่เพียงเท่านั้น เขายัางรับจ้างคุณแม่ของเขาที่บ้านบอกว่าเขาจะช่วยตัดหญ้าที่บ้านเขาพยายามทําสิ่งนั้นสิ่งนี้และเป็นไปได้ไหมครับที่คุณแม่จะให้เงินเขามากขึ้นเพื่อว่าเขาจะสะสมและส่งไปช่วยเด็กๆไม่เพียงเท่านั้นแม่ของไรอันได้เห็นความตั้งใจของลูกที่พยายามที่จะเก็บเงินเพื่อจะส่งไปช่วยคนที่เขายากลําบาก แม่เขานั้นก็ไปบอกญาติกับเขาว่าเออเนี่ยนะเขามีลูกและลูกปรารถนาที่จะเอาเงินเนี้ยส่งไปเพื่อจะช่วยเด็กที่แอฟริกาขอให้ญาติญาตินั้นได้มีส่วนร่วมสนับสนุนความตั้งใจของไรอันไม่เพียงเท่านั้นญาติญาติที่ได้ฟังเรื่องราวก็ได้ไปบอกเพื่อนบ้านอีกข่าวของไรอันที่ปรารถนาที่จะมีบ่อน้ำเพื่อช่วยเด็กๆในแอฟริกาก็แพร่ขยายไปในหมู่บ้านและไม่เพียงเท่านั้นหนังสือพิมพ์ท้องถิน่น แม่ของเขาก็ได้เขียนจดหมายไปถึงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นบอกว่าจะเป็นไปได้ไหมคะที่ความตั้งใจของลูกของเขาที่อยากจะสะสมเงินเพื่อจะส่งไปช่วยเด็กที่จะมีน้ําที่สะอาดได้ดื่มในชีวิตของเขาและไม่เพียงแต่ว่าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเท่านั้นที่ลงข่าวของไรอันปรากฏว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์ก็ได้มาสัมภาษณ์ถึงไรอันว่า ความตั้งใจของอไรอันเป็นอย่างไรนะถึงปรารถนาที่อยากจะมีน้ำดื่มที่สะอาดให้กับเด็กที่อยู่ที่แอฟริกาปรากฏว่าไรอันก็เริ่มดังขึ้นเพราะว่าหนังสื่อทั้งหนังสือพิมพ์สื่อทั้งทีวีก็มาสัมภาษณ์และไม่เพียงเท่านั้นเริ่มดังไปใหญ่ก็ว่าหนังสือพิมพ์ฉบับอื่น,นก็เอาข้อบทความที่ได้ลงไปแล้วนั้นกลับมาตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆมากยิ่งขึ้น และมากกว่านั้นข่าวของไรอันก็ดังไปถึงระดับประเทศแคนาดาที่ว่าเขามีความตั้งใจนี้สุดท้ายไรยอันนั้นในช่วงแรกนั้นก็เริ่มต้นความตั้งใจของเขาได้สำเร็จก็คือการสร้างบ่อน้ำและไม่เพียงแต่หนึ่งบ่อเท่านั้นเขามีมูลนิธิที่ไปสร้างบ่อน้ำที่แอฟริกาเพื่อช่วยเด็กให้มีน้ำบริโภคที่สะอาดได้จำนวนเป็นร้อยๆอ,ยอยบอ่อ นี่คือสิ่งที่ไรอันแสดงออกถึงความห่วงหาอาทอนเพื่อนๆที่อยู่ที่แอฟริกาที่จะต้องเสียชีวิตลงเพราะว่าเขาขาดน้ำที่สะอาดที่ใช้บริโภคนั่นเป็นตัวสะท้อนถึงความรักที่เขามีต่อเพื่อนร่วมโลกสำหรับเช้าวันนี้นั้นผมอยากจะนิยามความรักตามมุมมองและค่านิยม ที่ได้ศึกษาในพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ผมอยากให้หัวข้อคําเทศนาในเช้าวันนี้บอกว่ารักไม่เลิกรักไม่เลิกอาจจะหมายถึงการที่คนคนหนึ่งที่สัญญาว่าจะรักอีกคนหนึ่งตลอดไปไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นผมประทับใจคุณตาที่ยังนอนเฝ้าคุณยายที่ได้จากไปและแม้เสียชีวิตไปประมาณสมเดือน คุณตาก็ยังนอนเฝ้าคุณยายทุกคืนเลยพยายามเอาข้าวไปให้พยายามกางมุ้งให้แม้ว่าคุณยายนั้นจะจากไปจนกลิ่นของคุณยายนั้นส่งไปในหมู่บ้านทําให้หมู่บ้านนั้นสอหาว่ากลิ่นนั้นมาจากไหนจึงค้นพบว่าคุณยายนั้นได้เสียชีวิตไปแต่คุณตานั้นก็ยังรักผูกพันอยู่กับคุณยายแต่พระวจ,จะนะที่เรามีโอกาสได้ศึกษาในเช้าวันนี้นั้น รักไม่เลิกนั้นมาจากเหตุผลที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักเราจึงปรารถนาที่จะรักแบบพระองค์คือรักแบบไม่เลิอกราพระองค์รักเราทั้งหลายยืนหยัดในสถานการณ์ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นความรักของพระเจ้าก็ไม่เคยเลืกราจากชีวิตของเราถ้าเราจะหาต้นแบบแห่งความรักสักหนึ่งคนที่สามารถเป็นต้นแบบแห่งความรักบุคคลนั้นจะ นอกจากใครไปเสียไม่ได้บุคคลผู้นั้นคือองค์พยยระเยซูริ์ที่เป็นแบบอย่างแก่เราทั้งหลายรักแบบไหนจึงเป็นรักที่ไม่เลิกลาพระวจ,จนะของพระเจ้าที่เราได้ศึกษาในเช้าวันนี้นั้นเราได้เห็นในข้อที่38บอกว่าท่านทลายได้ยินคําที่กล่าวว่าตาแทนตาฟันแทนฟันเราได้เห็นว่ากฎมีการบันทึกไว้ในพันธสัญญาเดิมเช่นปรากฏในพระธรรมอภยศบทที่21ข้อ2ี หรือในเวเลวีนิติบทที่24ข้อ20หรือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่19ข้อ21เราได้เห็นว่ากฎที่ได้ตั้งไว้นั้นก็เพื่อจะไม่ให้เกิดการต่อสู้หรือการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมและเพื่อไม่ให้เกิดการแก้แค้นซึ่งกันและกันแต่เราเห็นว่ากฎระเบียบแม้ในตอนนี้ที่จะพูดว่าตาแทน ตาฟันแทนฟันการที่เราได้เห็นว่ากฎต่างๆเหล่านี้ที่ตราไว้ก็เพื่อป้องกันสังคมเพื่อจันโลงสังคมนั้นไม่ให้มีการทำร้ายมีการเอาเปรียบซึ่งกันและกันถ้าเราจะมีโอกาสได้ดูในพระวจนะของพระเจ้าไม่ว่าตั้งแต่ปฐมกาลก็มีกฎระเบียบต่างๆหลังจากนั้นเราได้เห็นสมัยธรรมบัญญัติก็จะมีกฎระเบียบและกฎตอนนี้ก็อยู่ในยุคข,ของธรรมบัญญัติ แต่เราได้เห็นว่ายุคที่สามที่มาก็คือยุคของพระเยซูคริสต์ซึ่งในเหตุการณ์ตอนนี้พระเยซูนั้นไม่ได้มาเพื่อทำลายล้างธรรมบัญญิแต่พระองค์ได้ทรงมาเพื่อทำให้พระบัญญัติของพระเจ้านั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและพระเยซูคริสต์นั้นได้อธิบายถึงความจริงเบื้องหลังกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้เพื่อให้เราเข้าใจกฎเกณฑ์แห่งความรักกฎเกณฑ์ที่เป็นพระเมตตาคุณของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรา แต่คนในยุคสมัยนี้ได้ไปใช้กฎเกณฑ์นั้นเพื่อไปทำลายล้าง,าางเพื่อไปตอบสนองสำหรับคนบางประเภทที่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในบ้านเมืองเราก็มีกฎหมายก็บอกว่าถ้าใครข่มขืนขอให้มีกฎหมายประหารชีวิตและเมื่อกฎหมายนั้นเราคิดว่าประหารชีวิตนั้นเราไม่ขอเราก็บอกว่าถ้ามีการข่มขืนและมีการฆ่าก็ขอให้ไม่มีการอภัยโทษ ก็มีการถกเถียงเกิดขึ้นในสังคมนับปัจจุบันอย่างยิ่งว่าถ้าเราจะใช้หลักไหนในเมื่อเขาเองไปฆ่าคนอื่นในเมื่อเขาไปข่มขืนคนอื่นเขาก็สมควรที่จะต้องถูกกฎหมายหรือการพิพากษาให้สาสมกับความผิดเขาได้กระทันหลักการในสมัยธรรมบัญญัติก็เป็นอย่างนั้นตาแทนตาฟันแทนฟันแต่เมื่อมา ถึงยุคองค์พระเยซูคริสต์พระเยซูได้อธิบายความหมายให้เขาเกิดความเข้าใจว่ากฎระเบียบต่างๆที่มีณนะปัจจุบันนี้ที่เขาได้ใช้กันอยู่ก็เพื่อที่จะเสริมสร้างเป็นกฎแห่งความรักไม่ใช่เป็นกฎแห่งการทำลายล้างกฎแห่งการไปจัดการคนอื่นแต่กฎต่างๆเหล่านี้บนพื้นฐานความเมตตาและกะลูณนาะมีหประการของรักไม่เลิก ที่พระเยซูได้สอนเราและบอกกับเราว่ารักแบบไหนที่แสดงออกถึงสะท้อนถึงยังห่วงหาอาทรและไม่เลิกหลาไม่ว่าคนนั้นจะทำอย่างไรบ้างมี5ประการประการแรกที่เราจะมีกระดึศษาร่วมกันก็คือการตอบสนองต่อผู้ที่ดูถูกเราความรักไม่เลิกหลาสะท้อนด้วยการตอบสนองประการแรกก็คือตอบสนองอย่างถูกต้องต่อผู้ที่ดูถูกเรา พระวจะนะของพระเจ้าในข้อที่39บอกว่าฝ่ายเราบอกท่านว่าอย่าต่อสู้คนชั่วถ้าผู้ใดตบแก้มแก้มแก้มขวาของท่านก็จงหันแก้มซ้ายให้กับเขาข้อพรัมภีร์นี้มีข้อถกเถียงกันในวงการคริสเตียนบางคนก็บอกว่าก็ถ้าเขาตบแก้มซ้ายเราก็ยื่นแก้มขวาให้เขาเอาอีกสักทีหนึ่ง เพื่อว่ามันจะได้สองข้างมันจะได้โหนกนูน,นเท่ากันหรือว่ามีความสีแดงเท่าเทียมกันพี่น้องที่ละครับถ้าผมจะบอกว่าให้ในที่ประชุมนี้ท่านพยายามที่ตบแก้มขวาของตบแก้มขวาของเพื่อนของท่านได้มือขวาพี่น้องจะทําได้ไหมครับถ้าเราหันหน้าไปทางขวาแล้วเราพยายามตบหน้าคนที่อยู่ด้านขวาพี่น้องจะตบได้ไหมครับท่านพี่น้องนั่งชิดกันพี่น้องจะตบได้ไหมครับ เราจะสะท้อนว่าเราจะตบไม่ได้การจะตบหน้าคนที่อยู่ขวามือนั้นจะต้องใช้หลังมือของเราเป็นการตบไปอย่างนี้ถ้าพี่น้องตบอย่างนี้พี่น้องจะตบได้ลําบากเพราะว่าตบแป๊บเดียวแต่ถ้าพี่น้องใช้มือตบอย่างนี้รับรองเลยคนที่นั่งข้างๆท่านจะล้มตึงจากเก้าอี้ของท่านอย่างแน่นอนภาพของการตบแก้มขวาที่พัมพีกล่าวถึงในตอนนี้จะเป็นการตบด้วยหลังมือ เป็นการตบเบาๆด้วยหลังมือเป็นการแสดงออกของคนในยุคสมัยนั้นที่เป็นภาพแสดงออกถึงการดูถูกฝ่ายตรงกันข้ามเช่นเดียวกับปฏิกิริยาของคนในยุคหนึ่งที่จะดูถูกคนอื่นด้วยกันถมน้ำลายต่อหน้าหรือรถหน้าคนอื่นเป็นการแสดงออกถึงการดูถูกและการหันแก้มซ้ายให้กับเขานั้นก็ไม่ได้หมายความว่าพระเยซูต้องการให้เราถูกดูถูกซ้ํา แต่ปฏิกิริยาที่หันแก้มซ้ายไปนั้นแสดงถึงการไม่ต่อสู้ไม่แสวงหาการแก้แค้นต่างหากพี่น้องเท่รักครับนี่คือสิ่งที่พัมพีได้สอนเราว่าถ้าเรารักไม่เลกราสิ่งที่เราควรแสดงออกก็คือเราต้องตอบสนองต่อผู้ที่ดูถูกเราอย่างถูกต้องไม่ใช่ว่าเออทีคุณผมไม่ว่าทีข้าคุณก็อย่าโวยวายก็แล้วกันพี่น้องเราผูกใจเจ็บ เราอาคาดแค้นเราไม่พึงพอใจที่เขาได้กระทํากับเราแต่ในเหตุการณ์นี้พระเจ้าบอกว่าให้หันแก้มซ้ายถ้าเขาอยากจะตบแก้มขวาก็หันแก้มซ้ายของท่านให้สะท้อนถึงอาการที่เราไม่โกรธเคืองไม่ตอบสนองในสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าบางคนที่อยู่ในวงการชกมวยนั้นเขาจะมีการที่ไหวค้ครูแล้วเมื่อจบการชกนั้นคนที่อายุน้อยกว่าก็จะมักคุกเข่า ยกมือนวมขอโทษรุ่นพี่ที่ตัวเองได้ต่อสู้แต่ว่ามีอากับกริยาอย่างหนึ่งที่เขาจะไม่ใช้กันในนักมวยเวลาเราจะหยามเวลาเราเองอยากจะให้คู่ต่อสู้ของเราเองนั้นโกรธอย่างมากก็คือการใช้อาวุธอย่างหนึ่งเรียกว่าบาทารูปพักถ้าคนหนึ่งใช้เท้าไปยันใบหน้าหรือจะไปลูปก็แล้วแต่จะไปทีบก็แล้วแต่ คนคนนั้นจะถือว่าถูกยามศักดิ์สรีอย่างมากบางทีเนี่ยเลือดอาบยังมีความรู้สึกว่าทนได้แต่พอเจอขั้นตอนที่เขาเองตอบสนองด้วยอาการอย่างนี้เนี่ยคนนั้นจะโหแบบยอมไม่ได้เลยต้องฆ่ากันบนเวทีแม้เจ็บปวดอย่างไรก็ตามก็จะต่อสู้อย่างถึงที่สุดเพราะยอมไม่ได้เป็นอาการของการเหยียดยามศักดิ์ศรีอย่างยิ่งมันมีคำพูดอย่างหนึ่งบอกว่าฆ่าได้ หยามไม่ได้เป็นเหมือนกับภาพอย่างนั้นที่เกิดขึ้นแต่พระเยซูนั้นสอนให้เรารักแบบพรองไม่เลิกลารักไม่เลิกแสดงออกด้วยการเมื่อถูกดูถูกก็ให้เราอดทนไม่แก้แค้นไม่ตอบโต้เมื่อเรารักไม่เลิกราเราเองก็จะเป็นเหมือนพระเจ้ชชาผู้ทรงประทานความรักมากยิ่งขึ้นมีครั้งหนึ่งนั้นไทเกอร์วูดนั้นชนะการแข่งขันรายการที่เรียกว่ามาสเตอร์ทัว์นเมนต์ก็มี คล้ายๆผู้สื่อข่าวคนหนึ่งที่ก็ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับชนชั้นของไทเกอร์วูดโดยพยายามทําให้เรื่องของครอบครัวเรื่องของชีวิตของไทเกอร์วูดนั้นเป็นเรื่องตลกแต่เมื่อสังคมได้ยินเรื่องนี้ก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าหยาบคายมากคำวิพากวิจารณ์ของบุคคลผู้นั้นก็ได้รับการวิพากวิจารณ์กลับจากสังคมอย่างร้ายแรง และผู้สื่อข่าวก็มีโอกาสได้ไปถามไทเกอร์บูดบอกว่าในเหตุการณ์นี้เขาจะตอบสนองอย่างไรไทเกอร์บูดนั้นได้ตอบสนองบอกว่าเคยผิดพลาดและนี่ก็เป็นเวลาที่เราต้องวิ่งไปข้างหน้าไทเกอร์บูดนั้นสามารถใช้สิทธิ์ตอบโต้และสื่อมวลชนก็ต้องการให้เขาออกมาตอบโต้แต่ว่าไทเกอร์บูดนั้นไม่ได้ตอบสนองกับคนหรือสิ่งที่เขาพูดด้วยการหยดยามเรื่องชาติเรื่องตระกูลของตัวเอง นี่จึงเป็นสิ่งที่พระเยซูก็สอนเราทุกคนว่าถ้าเราจะรักแบบพระเยซูนั้นเป็นอย่างไรจากตัวอย่างนี้ให้เราทุกคนนั้นรักไม่เลิกด้วยการสละสิทธิ์ในการตอบโต้เอาคืนผู้ที่ดูถูกเราเพราะเราตระหนักถึงคุณค่าในตัวเราเองพี่น้องที่รักครับในขณะที่คนจํานวนมากต่อโต้คําพูดที่ถูกเหยียบยม่มก็เพื่อที่จะกอบกู้ชื่อเสียงของตัวเองกลับคืนมาแต่สําหรับคําสอน สะท้อนความรักแบบพระเยซูนั้นได้สอนเราบอกว่าคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ชื่อเสียงของเราชื่อเสียงนั้นล้วนมาจากมุมมองของมนุษย์แต่คุณค่าที่แท้จริงก็คือการที่เราเองนั้นเป็นลูกของพระเจ้าเป็นบุตรของพระองค์เรามีศักดิ์รีโดยการที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าเอเมนไหมครับแม้คนจะมาเหยียดยามท่านแม้คนจะมาเหยดยามฐานะของท่านความเป็นอยู่ของท่านชีวิตของท่านการศึกษาของท่าน แต่อยากให้ท่านมั่นคงในใจของท่านและไม่ตอบสนองโต้อตอบในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่สละสิทธิ์โต้อตอบด้วยการตระหนักว่าเรามีคุณค่าในตัวของเราเองที่พระเจ้าสร้างเรามาดีเอเมนไหมครับไม่ได้มาจากมุมมองที่เขาพยายามยัดเยียดมาให้แล้วในวันศุกร์ที่ผ่านมาที่พี่น้องดูขา่าวก็จะเห็นว่าสถาบริษัทหนึ่งที่ผลิตเพลง ก็ฟ้องอีกบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการเพลงและบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการเพลงนั้นก็ได้ฟ้องกับฐานเขาเองนั้นคล้ายๆแบบว่ามาเหยียดหยามบริษัทของตัวเองว่าไม่มีจริยธรรมไม่มีคุณธรรมเราเห็นภาพอย่างนี้เกิดขึ้นเสมอทุกคนพยายามปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเพราะคนต่างๆเ่านั้นเข้าใจว่า สิ่งที่ตัวเปะตัวเองเป็นสิ่งที่เรามีตําแหน่งอยู่มันมาจากกำลังมันมาจากความสามารถของตัวเองเมื่อมีใครมาหยาเมื่อมีใครมาพูดเราต้องต่อสู้ด้วยวิธีการนี้แต่หลักการของพระเจ้านั้นให้เราตรักถึงคุณค่าที่แท้จริงคือในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราควรตอบสนองอย่างถูกต้องรักไม่เลิกนั้นเราจะต้อง รักคนที่เขาได้ดูถูกเราแม้เขาจะใช้คำพูดหรือการกระทำก็ตามนั่นเป็นประการแรกที่เราไม่ควรเ,เลิกลาที่จะรักแบบพระเจ้าก็คือเราต้องตอบสนองต่อผู้ที่ดูถูกเราอย่างถูกต้องด้วยได้การสระสิทธิ์ตอบโต้ด้วยการตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองประการที่สองพี่น้องที่รักครับรักแบบไม่เลิกลาเราเห็นประการแรกคือรักต่อผู้ที่ดูถูกเรา ประการที่สองนั้นการตอบสนองต่อผู้ที่ยากไร้มาข่มเหงรักไม่รักไม่เลิกสิ่งที่พระเยซูได้เป็นแบบและสอนเราอยู่ในข้อที่สี่สิบข้อที่สี่สิบบอกว่าถ้าผู้ใดอยากจะฟ้องศาลเพื่อจะปรับเอาเสื้อของท่านไปก็จงให้เสื้อคลุมแก่เขาเสียด้วยในยุคนั้นการสวมเสื้อนั้นจะมีสองชั้นชั้นนอกก็จะเป็นเสื้อคลุมที่ขนยากจนใช้ห่มคลุมกายในเวลากลางคืน ส่วนชั้นในก็จะมีผ้าคาดเอวด้วยเรียกว่าทูนิสพมพีในตอนนี้บอกว่าหากใครไปฟ้องท่านในศาลเพียงเพราะว่าต้องการเสื้อทูนิสจงให้เสื้อคุมนอกแก่เขาไปด้วยพมพีพูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรพี่น้องที่รักครับเสื้อคุมนั้นมีไว้สำหรับการให้ความอบอุ่นในเวลากลางคืนดังนั้นหากใครยึดเสื้อไปเขาก็ต้องคืนให้กับเจ้าของก่อนตะวันตกดิน การที่พระเยซูคิ์กล่าวเช่นนี้จึงไม่ได้หมายถึงเหตุการณ์ทั่วๆไปแต่พระเยซูกําลังให้คําแนะนําเกี่ยวกับคนยากจนที่ต้องการผมแหงเหงล่าสาวกในเรื่องความเชื่อของเขาด้วยการหาเหตุฟ้องเอาเสื้อทูนิสจ,จากย่ามที่อยู่บนบ่าของพวกเขาและพระเยซูได้สอนกับเราทั้งหลายด้วยในห้องประชุมแห่งน,นี้ว่าไม่เพียงแต่ไม่ตอบโต้แต่ให้เสื้อคุมแก่เขาด้วยเพื่อเขาจะได้ห่มในเวลาค่ำคืน ความรักของพระเจ้าสะท้อนการสละสิทธิ์แก่ผู้ที่ยากไร้คือการให้ไม่เพียงแต่สิ่งที่เขาฟ้องเอาเจากเราเพราะว่าเขาต้องการข่มเหงแต่ว่าพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ได้ให้มากกว่านั้นคือการที่เราเองให้ในสิ่งที่เขามีความจําเป็นและให้มากกว่าสิ่งที่เขาต้องการแทนที่จะฟ้องกับแทนที่จะเรียกร้องสิทธิ์คือเสื้อของเราเงินทองของเรา แต่เห็นแก่เขาในความยากจนของเขาและการรู้ไม่เท่ารู้เท่าไม่ถึงการของเขาเราจึงหยิบยืน่นเราจึงให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นโดยการสละสิทธิ์ตอบโต้ด้วยการหย,ยิบยืน่นความช่วยเหลือนี่คือสิ่งที่พระเจ้านั้นปรารถนาจะสอนพวกเราทั้งหลายที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้บางทีเรามีความรู้สึกว่าเวลาใครนั้นมาล่วงล้ำสิทธิ์เราพยายามเรียกร้องสิทธิ หรือยืนอยู่บนสิทธิ์ของเราแต่ในสิ่งนี้พระเจ้าบอกว่ามากกว่านั้นอีกก็คือให้กับเขาแม้ว่าสิ่งที่เขาขอนั้นอาจจะลุกล้ํามาในความต้องการของเราแต่พระเจ้าอยากจะสอนให้กับเราว่าความรักแท้รักที่ไม่เลิกลารักที่ไม่แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นั้นก็คือการยืนอยู่บนหลักการของพระเจ้าแม้ว่าเป็นผู้ที่มาข่มเหงเราแต่เราก็ยินดีหยิบยื่นให้กับเขา เหตุการณ์ที่โด่งดังมากที่เกิดขึ้นในสังคมของเรานั้นก็คือว่ามีแม่คนหนึ่งที่เข้าไปห้างสรรพสินค้าและไปขโมยนมเพื่อจะมาให้ลูกของตัวเองเหตุการณ์ตอนนี้ก็สังคมก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานาบอกว่าในเมื่อไม่มีเงินในเมื่อเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวในเมื่อเป็นอย่างนี้ทําไมไม่ไปขอตรงๆห้างสรรพสินค้าเขาก็จะมีหน่วยงานที่จะหยิบยื่นช่วยเหลือ ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นพี่น้องที่รักครับเวลาสถานการณ์เกิดขึ้นเราก็มักจะพูดอย่างนี้แต่ในชีวิตจริงจะมีใครสักคนที่ได้เหลิวแลสนอกสนใจในเหตุการณ์นี้เราก็ขอบคุณคนที่มีตำแหน่งในบ้านเมืองก็ใช้ตำแหน่งของตัวเองก็ไปประกันตนนั้นออกมาแต่เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันที่อเมริกามีหญิงคนหนึ่งคน ขโมยนมผงให้กับทารกซึ่งปรากฏว่าแม่ก็ไม่สามารถทํางานได้เพราะว่าพ่อก็ไม่ดูแลครอบครัวปรากฏว่าเมื่อเรื่องนี้ไปถึงในชั้นศาลผมประทับใจศาลมากศาลได้ตัดสินใจบอกว่าคนที่นั่งพิจารณาในศาลนี้ขอให้ทุกคนมีส่วนก็คือได้ออกเงินส่วนหนึ่งเพื่อจะช่วยในการดูแลเด็กจนเด็กจะหย่านมหรือจนกว่าแม่จะหางานทําได โดยผู้วิวากษาคนนี้ได้ควักในส่วนของตัวเองเออกมาและก็ยื่นให้เป็นคนแรกเราเห็นว่าในยุคสมัยนี้สังคมในการช่วยเหลือคนอื่นๆเรามักจะไม่ค่อยเห็นในสิ่งต่างๆเหล่านี้มากนะักสังคมก็คงจะบอกบอกว่าโอ้ทำไมสังคมเป็นอย่างนี้ทำไมชุมชนเป็นอย่างนี้เรามักวิพากษ์วิจารณ์แต่หลายครั้งเราไม่ได้เหยียบยืน่นออกไปเพื่อไปเป็นพร ต่อคนทั้งหลายถ้าเราจะอยู่ในชุมชนของเราในซอยของเราในหมู่บ้านของเรามีคนยากลําบากมากมายเพียงแค่เราเองจะนิ่งและให้รถคันอื่นไปก่อนสักห้าวินาทีแต่เราก็มีความรู้สึกว่าโอ้คนนี้นั้นมาลวกหลําสิทธิ์ของเราเรามาก,ก่อนเร,เราต้องไปก่อนถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องเบียดไปให้ได้เลยจึงเกิดโศกนาฏกรรมที่ดีเจนั้นถอยรถมา แรกผมเองก็ดูในจอผมก็โอ้โหนะัดีเจคนนี้นะมีน้ำใจมากเลยแล้วเ,เห็นบทสัมภาษณ์ที่มาตอนก่อนเรามีความรู้สึกว่าโอ้ฟังเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้โอ้ผมว่าโอ้โหดีเจนี้แจ๋วมากเลยพอช็อตหลังที่รถที่เห็นภาพรถของเขาถอยมานั่นแหละแล้วไม่ได้ถอยมาครั้งเดียวถอยมาสองครั้งอีกเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหยุคในสังคมในสมัยนี้เป็นอย่างนี้หลายครั้งเราเจอไฟเหลืองน่าจะเป็นสัญญาณบอกว่าหยุดได้แล้ว แต่สําหรับคนบ้านเราเมืองเราคนไทยเราพอเจอไฟเหลืองเป็นสัญญาณบอกว่ายังไงเหยียบเร่งให้เต็มที่เลยเพราะว่าให้มันฝ่าไปเพื่อว่าจะไม่โดนไฟแดงพี่น้องที่รักครับหลายครั้งการที่เราจะใช้เท้าของเราเหยียบเบรกไปค่าสึกหลอของอยางมันก็ไม่เท่าไหร่แต่มันจะมีผลเสียตามมาหลายครั้งเรารับปัญญาโลกมาแบบนี้แต่พระวจนะของพระเจ้าบอกเราว่าให้เราสละสิทธิ์ต่อโต้แต่ให้เรา หยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับเขานี่คือความรักที่แสดงออกและเป็นความรักที่เราไม่ควรเลิกลาที่จะทำดีต่อคนทั้งปวงโดยเฉพาะคนขัดสนคนที่ยากลำบากเอเมนไหมครับที่เราควรมีส่วนบางทีในตู้เสื้อผ้าของเรานั้นโอ้รองเท้าของเรานั้นนี่เต็มไปหมดเลยบางคู่ยังไม่ได้ใส่เลยสัําไป พราเราชอบสีนี้คอลเลกชันนี้มาโอ้โหสีฟ้าสีแดงสีเขียวสีแสดมีหมดเลยที่จริงใส่คู่เดียวก็ได้แต่ว่าเราชอบไงคอลเลกชันนี้โอ้มันถูกใจนะเมืองไทยมีอยู่สามคู่เราเหมาหมดเลยเรามีความรู้สึกเราไม่อยากให้ใครใส่เหมือนกับเรานี่น้องที่รักครับหลายครั้งเราคิดเหมือนพระเจ้าคิดหรือเปล่าแต่วันนี้พระเจ้าอยากให้เราสะท้อนออกถึงความรักแบบไม่เลิกลาแบบพระเยซูค,คิ์คือการที่เราเอง ตอบสนองต่อผู้ยักไร้ที่มาข่มเหงเราควรตอบสนองโดยการที่หยิบยื่นด้วยการช่วยเหลือให้กับเขานั่นแสดงออกถึงความรักและไม่เพียงเท่านั้นประการที่สามที่สะท้อนออกถึงความรักแบบไม่เลิกลาที่เราได้เห็นแบบอย่างที่พระเยซูคริสต์กำลังทิบายในพระวันะของพระเจ้าตอนนี้ข้อที่41คือการตอบสนองต่อนายที่เอาเปรียบแล้วสำหรับคนที่เอาเปรียบแล้วสำหรับนายจ้างที่เอาเปรียบเรา เราควรตอบสนองอย่างไรข้อที่41บอกว่าถ้าผู้ใดจะเกณฑ์ท่านให้เดินไป1กิโลเมตรก็ให้เลยไปกับเขาถึง2ถึง2กิโลเมตรในเวลานั้นมีกฎอยู่ว่าทหารโรมันเนี่ยน้องทุกนครับมีอำนาจใช้พล,ลเรือเรือให้แบกสัมภาระให้เดินไปได้หนึ่งไมล์ต่อจากนั้นก็จะหาพล,ลเรือเรือคนอื่นให้แบกต่อส่วนคนพล,ลเรือเรือคนแรกก็จะเป็นอิสระไปไหนต่อไปก็ได้ ดังนั้นเวลาระยะทางประมาณ1กิโลเมตรหรือ1ไมล์นี่ถูกคำนวณออกมาว่าเดินประมาณพันเก้าดังนั้นใครก็ตามที่ต้องแบกสภาระให้กับทหารโรมันก็จะเท่าไปนับไปอาจจะพานาในใจบอกว่าโอ้วันนี้เรามาเท่าน,นี้ได้78,9แล้วหรือ9 78แล้วอาจจะมีบางคนที่แก้งลม้มลงไปมีความรู้สึกว่าแบกไม่ไหวเพราะอ่อนแอ หรือบางคนก็อาจจะเอาภาระสัมภาระที่ทหารโรมันให้แบกนั้นให้เกิดความเสียหายเพื่อตัวเองจะไม่รับผิดชอบแต่พระเยซูสอนเราว่าอย่าทำเช่นนั้นแต่จงเดินไปส่งเขาให้ถึง2,009หรือ2ไมล์หรือ2กิโลแล้วก็ถามเขาอีกว่าจะมีอะไรให้เราช่วยอีกไหมน้องทีักครับวันนี้ไม่มีทหารโรมันไม่มีกฎเกณฑ์ถือสัมภาระ แต่หากจะเป็นเจ้านายในที่ทำงานเขาเราที่บอกกับเราว่าให้เราทำงานให้มากเขาอาจจะให้เราทำงานหนักแล้วเราอาจจะเหนื่อยเราใช้กลวิธีทุกรูปแบบไม่ว่าจะแกล้งป่วยเส้นผมบวดสายตาบ้างทำงานแบบขอไปทีก็ตามสิ่งที่พระเจ้ากำลังสอนเราในตอนนี้ก็คือว่าแม้ว่าเขาเองจะต่อว่าแม้เขาจะเอาเปรียบ แม้เขาจะใช้แรงงานเกินกว่าที่สมควรที่จะพึงปฏิบัติแต่ในท่าทีของเรานั้นเราควรสละสิทธิ์ในการตอบโต้แต่ทํางานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายนั้นอย่างดีที่สุดและปรารถนาที่จะเป็นพรต่อเจ้านายของเราเพื่อว่าวันหนึ่งเจ้านายจะเห็นคุณงามความดีสิ่งที่เรากระทาและวันหนึ่งเขาจะมาเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นเวลาเราทํางานนี่พี่น้องที่รักครับ เราควรทำงานอย่างเต็มที่อารักขาอย่างสุดยอดเอเมนไหมครับไม่ใช่ทำงานขอผ่านไปทีสิ้นเดือนก็อยากจะได้เงินเดือนแต่เวลาทำงานเรามีความรู้สึกเราไม่อยากจะทำงานเราจงเป็นขยันขันแข็งเราจงเป็นคนที่สัต่อในบทบาทหน้าที่ของตัวเราเองไม่เรียกร้องสิทธิ์แต่ปรารถนาที่จะเป็นพรน,นี่คือสิ่งที่สะท้อนออกถึงความรักที่พระเจ้าปรารถนาให้เราสาแดงออกท่ามกลางคนทั้งหลาย คนทั่วไปมีความรู้สึกว่าเอ้าก็ได้เงินเดือนเท่านี้ก็ทํางานเท่านี้แหละจ่ายผลตอบแทนเท่านี้จะเอาอะไรมากจ่ายเท่านี้ก็ได้เท่านี้งานอาสาเงินอาสาก็จะได้แบบนี้แต่ในฐานะที่เราเป็นคนของพระเจ้าการสะท้อนออกถึงความรักของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราเราควรสัตซื่อทําอย่างเต็มที่อะไรที่เราสามารถเป็นพรในบทบาทนั้นในตําแหน่งนั้นเราควรยินดีที่จะทาเอเมนไหมครับ ไม่ใช่ทำงานขอผ่านไปทีแต่ทำอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เท่าที่เราจะมีปัญญาได้เท่าที่ทักษะของเราจะทำได้เราควรมีท่าทีอย่างนั้นในการทำงานเราเห็นณนะปัจจุบันนี้น้องที่รักครับโดยเฉพาะสังคมไทยของเรานั้นเราเห็นว่าการเปลี่ยนงานเกิดขึ้นบ่อยๆการจงรักภักดีต่อองคอ์กรน้อยลงมากขึ้นมากขึ้นณนะปัจจุบันนี้ ใครให้เงินเดือนเรามากกว่าเราก็ไปในทิศทางนั้นใครให้ผลประโยชน์เรามากกว่าเราก็จะไปทิศทางนี้เราเห็นว่ายุคสมัยนี้จนมีการตั้งหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งคือเขาเรียกว่าหาคนที่มีความสามารถเมื่อก่อนนั้นเราเห็นมีบริษัทจัดหางานใช่ไหมครับเวลาเราจบเราก็ไปให้พอร์ตโฟริโอบทบาทตาแหน่งความสามารถของเราไว้กับบริษัทเพื่อว่าเมื่อบริษัทใดต้องการจะไปแต่เดี๋ยวนี้ต่างกัน ถ้าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงคนที่เป็นบริหารที่มีประสบการณ์ระดับกลางขึ้นไปจะมีบริษัทหนึ่งที่ทํางานเขาจะเลงวันนี้คนนี้ทํางานดีมีความสามารถคนนี้มีศักยภาพด้านการตลาดคนนี้มีความสามารถในด้านงานบุคคลหรือเอชอาเขาจะมีการให้ไปท้าทายเฮ้ยสนใจไหมน้องมาทํากับพี่นะบริษัทนี้ให้สามเท่าเลยค่าตอบแทนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เขาจะมีลิสต์เลยคนต่างๆที่อยู่ในมือของเขาเมื่อบริษัทจัดหางานหรือบริษัทไหนต้องการคนที่มีคุณนสมบัติตรงตามนั้นเขาก็จะมีโอกาสไปทาบทามแม้คนนั้นยังทําบริษัทเดิมอยู่เขาก็จะไปทาบทามโดยให้ผลประโยชน์ตอบแทนพี่น้องที่รักครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งทํางานในวงการการศึกษา,าในวงการการสื่อสาร วันหนึ่งที่ประเทศพมา่าต้องการคนที่จะไปนั่งในตําแหน่งสูงในด้านการสื่อสารพี่น้องที่รักครับผมตกใจมากเลยว่าเงินเดือนที่เขาให้กันเนี่ยอะไรมันจะมากขนาดนั้นทีแรกผมก็คิดว่าเบ็ดเสร็จก็ประมาณสามแสนสี่แสนเต็มที่แต่การที่วางคอลไฟล์เงินเดือนคนนี้ ที่จะไปนั่งที่นั่นที่ไปถูกเปลี่ยนจากบริษัทหนึ่งไปอีกบริษัทหนึ่งมีมูลค่าต่อเดือนที่คนนั้นจะได้รับประมาณสามล้านบาทผมตกใจเลยบอกว่าโอ้โหเอากันขนาดนั้น,น,นเลยเหรอเขาบอกว่าเดือนแรกเนี่ยบริษัทนั้นได้ไปหมายถึงว่าสามล้านบาทแรกเนี่ยบริษัทที่เป็นคนที่ไปติดต่อต้องจ่ายให้บริษัทในหน้าที่ทําการดึงตัวคนนั้นมาได้ และเดือนต,อต่อไปก็ว่ากันไปพี่น้องเทเรศครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นในยุคสมัยสังคมปัจจุบันนี้ที่เขาทํากันแต่ในฐานะที่เราเป็นคนของพระเจ้าพระเจ้าสอนให้เราในการตอบสนองในการทํางานเพื่อเป็นพรไม่ใช่ว่าแรงจูงใจเขาเราจะมาจากเงินที่ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับ แต่เราต้องดูว่างานที่เราทํานั้นมันมีผลต่ออาณาจักรของพระเจ้าและการทรงเรียกของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรามากขนาดไหนมากกว่าที่จะเป็นตัวเงินถ้าเป็นตัวเงินพี่น้องที่รักครับวันนี้พี่น้องว่าเงินเดือนผมจะสักเท่าไหร่ที่ผมจะต้องมาเป็นประธานฮิมเทลเลนจะมาเป็นศิยาพิบาลอาวุโสพี่น้องที่รักครับให้ท่านที่อยู่ในห้องประชุมนี้ทายเอ้ยดีกรีผมพอสมควรนะเป็นด็อกเตอร์นะขนาดผู้จัดการนั้นยังไม่จบด็อกเตอร์เลย ยังได้เป็นแสนเลยอ่ะแล้วเขาจบด็อกเตอร์แล้วอะไรอีกอ่ะเราหน้าตาดีกว่าเขานิดหน่อยเราน่าจะมากขึ้นเทียบกับคนที่ทำงานออกกันไหนหเราก็อ้วนกว่าเขาอะเรามีไขมันดีกว่าเราน่าจะได้เยอะพีน้องเท่รนะครับแต่เรามาทำงานของพระเจ้าพ่อเรามีความปรารถนาเมื่อวันหนึ่ง เราพอมีที่จะดูแลตัวเองผมก็บอกเจ้าหนะ้าที่การเงินในเครือจักรบอกว่าผมไม่อยากรับเงินของเครือจักรผมอยากมาเป็นพระพรเพราะไม่มีใครจ้างผมแต่ที่ผมมาทําเพราะผมปรารถนาจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแต่แน่นอนสตาฟทุกคนไม่ใช่อยู่ในสถานภาพที่คล้ายคลึงกันแน่นอนเราต้องดูแลผู้รับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่แต่ท่าทีภายในจิตใจของเราลึกๆเราไม่ควรที่ปรารถนาหาเงินทอง แล้วผมก็บอกหลายคนบอกว่าผมไม่ต้องตอกบัตรแปดโมงเช้าห้าโมงเย็นเพราะที่ผมมาทํางานเพราะแรงจูงใจผมไม่ได้อยู่ที่เวลาผมอาจจะเข้าดีสามผมอาจจะเข้าหกโมงเช้าผมอาจจะเข้าเวลานั้นเวลานี้เพราะผมรู้ว่างานที่นี่เป็นงานที่สําคัญวันหนึ่งพี่น้องที่รักครับผมมาเช้าผิดปกติและผมเข้าโบสถ์ไม่ได้ผมก็เลยจอดโบสถ์จอดรถไว้หน้าที่ใกล้ๆสุสาน แล้วก็ปีนเข้ามาที่โบสถ์เพราะว่ามันล็อกกุญแจ,จแล้วคนก็ตกใจว่าทําไมผมจอดรถไว้ที่หน้าโบสถ์เพราะว่ามันเข้าไม่ได้ในเวลานั้นเราเปิดไม่ได้แล้วเข้ามาเราก็เห็นว่าโอ้ไฟก็ยังเปิดอยู่นะเราก็ไปปิดไฟด้านปิดไฟนี้บ้างใช่ไหมเราทําในส่วนของเราวันนี้แรงจูงใจของเราเนี่ยทำเพื่ออะไรเราต้องตอบตัวเราให้ได้ค่านิยมของโลกสงวนสิทธิ์และ พยายามรักษาสิทธิ์ให้เต็มที่แต่ในอนาณาจักรพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นพรนี่เม็นไหมครับวันนี้เราต้องถามว่าเราสามารถเป็นพอรอะไรได้ต่อคนอื่นทำเถอะไม่ว่านายจ้างไม่ว่าที่ทํางานอย่าเพราะว่าเขาให้เงินเดือนเท่านี้บางทีเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าที่เขาจ่ายนั้นเขาจ่ายเต็มที่ในกําลังความสามารถบางทีเราไปเปรียบบอกว่าโอ้ยทำไมให้เราน้อยอะบริษัทเนี้ย พี่น้องที่รักเขาอาจจะให้เต็มที่เท่าที่เขามีกําลังแล้วก็ได้ถ้าไปเทียบบริษัทนั้นอ่ะโอ้ที่นั่นให้เยอะมากเลยงั้นเราไปที่นั่นแต่เราต้องดูว่าพระเจ้าเรียกเราทําอะไรพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เราทําอะไรพี่น้องที่รักครับในวงการธุรกิจญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งที่ประทับใจก็คือว่าเขามีโรโยตี้ก็คือว่าความจงรักภักดีต่อองค์กรสูงแต่ในขณะเดียวกันองค์กรก,รก็ไม่ทิ้งคนที่เป็น พนักง,งานของตัวเองเขาดูแลเต็มที่เขาสนับสนุนเต็มที่เขาส่งเสริมเต็มที่เพื่อจะให้คนในองค์กรเจริญเติบโตพัฒนาตัวเองมันต้องทําในสองทางด้วยกันไม่ใช่ว่าองค์กรไม่ดูแลเลยในฐานะที่เราเป็นองค์กรเป็นคริสเตียนเป็นบริษัทของคนของพระเจ้าเราควรตั้งใจดูแลคนของเราให้ดีที่สุดเอเมนไหมครับเท่าที่เราจะดีได้ แต่ในฐานะที่เอาอาจจะมีในจ้างที่เขาอาจจะไม่รู้จักพระเจ้าท่าทีการทํางานก็ไม่ควรที่บอกว่าเราได้เท่านี้เราทําเท่านี้แต่เราจะทําดีที่สุดเพื่อถาวายพระเกียรติแด่พระองค์เอเมนไหมครับนี่สะท้อนออกเป็นความรักที่พระเยซูมาที่บายไม่ใช่ตาแทนตาฟันแทนฟันพระเยซูอธิบายให้กับเขาว่ามันไม่ใช่แค่แบกให้เขาแค่หนึ่งกิโลหรือนับอยู่ในใจว่ามันจะครบกําหนดพันเก้าเมื่อไหร่มันจะครบกําหนด 1, พันเก้าเมื่อไหร่จะถึงแล้วจะถึงแล้วจะได้ปลดปล่อยแล้วจะได้จะได้ไม่ต้องแบกภาระหนักจะไม่ได้ต้องอาหามอะไรต่อไปแล้วเมื่อไหร่มันจะครบเมื่อไหร่มันจะครบพี่น้องทา่านทีของท่านถามอยู่ตลอดเวลางานที่ท่านได้ทาก็เป็นภาระแต่ถ้าท่านมีความรู้สึกว่าโอ้ไม่เป็นไรกําลังเราก็ดีอยู่ไอ้สัมภาระก็ไม่นะพี่มาแล้วได้สองพันเก้าแล้วจะเอาอีกกี่พันเก้าก็บอกนะจะให้ไปทางไหน แน่นองที่รักเราควรมีท่าทีในการตอบสนองอย่างนั้นเองไหมครับต่องานของพระเจ้าต่องานทุกอย่างได้เช่นเดียวกันนั่นเป็นประการที่สามที่เรามีโอกาสได้เห็นของรักไม่เลิกลาประการแรกที่เราเห็นคือการตอบสนองต่อผู้ที่ดูถูกเราโดยการสารสิทธิ์ตอบโต้โดยระหนักถึงคุณค่าในตัวเราเองประการที่สองการตอบสนองต่อผู้ยากไร้ที่มาข่มเหงก็คือหยิบยืน่นเชื่อเหลือ การตอบสนองต่อในจ้างที่เอาเปรียบล่ะเราควรตอบสนองแบบไหนก็คือการทำเพื่อที่จะเป็นพรเราเห็นอีกประการหนึ่งเป็นประการที่สี่คือการตอบสนองต่อสังคมภาพรวมพระมีในข้อที่42นั้นบอกว่าถ้าเขาจะขอสิ่งใดจากท่านก็จงอย่าเมินหน้าจากผู้ที่อยากขอยืมจากท่านคนในยุคสมัยนั้นพี่น้องที่ัะครับ นี้สินนั้นจะถูกยกทุกๆ7เจ็ปีผู้ที่ขอยืมก็จะชอบมากแต่เจ้าหนี้นั้นก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ยิ่งลูกหนี้ไม่ยอมจ่ายและก็ใกล้เข้าปีที่เจผู้ที่ให้ยืมจะเริ่มกระวนกระวายแต่ว่าพระเยซูสอนให้เขาให้ด้ใจกว้างวางเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าคนที่อยู่ในยุคสมัยนั้นไม่ได้มีนี้สินเพื่อว่ามาใช้ตกแต่งบ้านหรือมาใช้เพื่อขยาย ธุรกิจของตอนเองเหมือนในปัจจุบันนี้แต่เขาต้องการเงินเพื่อจะไปซื้ออาหารประทังชีวิตเราควรนำพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเราต้องให้ทุกคนที่ต้องมายืมเงินเราหรือเปล่าหรือคิสเตียนที่เป็นนายธนาคารจะต้องให้ยืมทุกกรณีแม้ว่าหลายคนอาจจะไม่มีเครดิตพอที่จะให้กู้ยืมหรือเปล่าพี่น้องคิดเรื่องนี้อย่างไรหลักการในข้อนี้ ยังอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบในการอารักขาทรัพยากรที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้เป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องให้ด้วยใจกว้างขวางแต่ในขณะเดียวกันก็ฝึกฝนการแยกแยะเพื่อเราจะสามารถใช้ทรัพยากรที่พระเจ้าให้ด้วยการรับผิดชอบอย่างสูงสุดพระเยซูนั้นไม่ได้เน้นเรื่องการกู้ยืมพี่น้องที่รักครับแต่พระองค์นั้นเน้นการให้ด้วยใจกว้างขวางต่อความต้องการของคนในสังคมเช่นจ่ายภาษี เราควรให้ได้ความยินดีรัฐนั้นมีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นความต้องการพื้นฐานสาธารณรพยาบาลคนยากคนจนและการให้การศึกษาแก่คนยากไร้ซึ่งบุคคลเหล่านี้แม้จะมาขอยืมจากเราเขาก็ไม่กล้าที่จะมาขอยืมหรือร้องขอไม่มีสิทธิ์แม้จะร้องขอพวกเขาไม่สามารถมาถึงความช่วยเหลือได้เลย จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นและในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนจึงไม่ควรที่จะเลี่ยงการจ่ายภาษียิ่งไปกว่านั้นพระเยซูกําลังพูดถึงการให้ในใจกว้างขวางในด้านอื่นๆด้วยเช่นไม่เพียงแต่ด้านการเงินแต่การช่วยเหลือคนตาบอดคนที่เขายากลําบากพี่น้องที่นักครับแม้คนตาบอดที่กําลังข้างถนนนั้นเขาอาจจะไม่ได้ร้องขอเราแต่เราควรมีน้ําใจที่จะพาเขาข้ามทางเอเมนไหมครับ แล้วรวมไปถึงเวลาเขารับบริจาคอลูมิเนียมที่จะต้องไปทำข้อเทียมหรือขาเทียมแม้เราอาจจะไม่ได้มีญาติที่มีปัญหาเ,เรื่องนี้แต่เราควรมีน้ำใจถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมประทับใจผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งที่เลยทุกปีท่านจะมาที่เชียงใหม่และท่านเองก็จะเอากระสอบอลูมิเนียมที่ได้จากฝากระป๋องน้ำอัดลมเนี่ยที่เวลาพี่น้องเปิดและพี่น้องทิ้งใช่ไหมตะกัวตรงนั้นเนี่ย เขาจะรวบรวมมาเป็นกระสอบอใหญ่และเหตุที่ต้องมาเชียงใหม่เพราะว่าการทำขาเทียมอยู่ที่เชียงใหม่โอ้ผมประทับใจมากเขาทำอย่างนี้ทุกปีญาติก็ไม่มีคนที่มีขาขาดแล้วก็ร่างกายพิการแต่เขาทำเพราะว่าเขามีความรู้สึกอยากจะช่วยสังคมอยากจะเป็นพรต่อคนอื่นๆในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนพระเจ้านั้นสอนเราให้ตอบสนองต่อสังคมสังคมภาพรวม ก็คือการสละสิทธิ์ส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือสังคมแม้เขาไม่ได้ร้องขอพร้อมผีเขานี้บอกว่าแม้มีสิทธิ์ที่จะขอเขาก็ไม่มีสิทธิ์คนบางคนในสังคมพี่น้องเทรลกครับเราเห็นณนปัจจุบันนี้สมัยก่อนเวลาเราเป็นมะเร็งก็ดีเป็นไตก็ดีเป็นโรคภยัยแค่เจ็บที่มันร้ายแรงพี่น้องเทรลสครับคนในสมัยยุคก่อนเนี่ยก็รอที่จะเสียชีวิตไปเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลมันสูงมากเหลือเกิน ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีการรักษาจะ30บาทก็แล้วแต่จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ที่ให้สิทธิ์ดังนั้นเนี่ยบางทีเราบอกว่าอุย้ยเราก็รักษาโรงพยาบาลเอกชนได้เพราะเรามีเงินเรามีประกันชีวิตเรามีประกันเอเอเรามีประกันเมืองไทยเรามีประกันนั่นประกันนี้เต็มไปหมดเลยจะเข้าตรงไหนนะสบายมากแต่เราต้องคิดอีกด้านหนึ่งว่าคนที่เขาไม่มีจะกินเขาจะไม่มีค่ารักษาพยาบาล ถ้าเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหเราต้องเสียภาษีเท่านี้แต่เรามีความรู้สึกว่าโอ้มันมีลดหย่อนตรงนั้นมันมีลดหย่อนอย่างนี้เดี๋ยวไปซื้อของที่ห้างก็ได้ลดหย่อนลดลดลดลและพยายามทําตัวเลขให้มันปิดดินและยังไม่พอขอคืนภาษีอีกพี่น้องที่รักครับประเทศชาติบ้านเมืองจะเอาเงินไหนไปบริหารจัดการแต่แน่นอนการบริหารจัดการเป็นสิ่งที่เราก็ต้องไปดูในรายละเอียดว่าจะบริหารอย่างไรให้มันเกิดประสิทธิภาพ แต่ใจของเราที่เราปรารถนาที่จะช่วยคนต้องเป็นพื้นฐานที่เราปรารถนาคนยากคนจนเขาได้รับสิ่งดีในชีวิตเขาให้เหมาะสมกับสถานภาพสิ่งที่เขาเป็นอยู่พี่น้องที่รลครับผมขอบคุณที่โครงการการศึกษาให้ทุนแล้วเราเองติดกยาศาหรือมีอะไรเราก็ควรที่จะจ่ายทดแทนสมัยผมเนี่ยไม่มีพี่น้องที่รลกครับผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมต้องไปเสิร์ฟอาหารผมต้องเป็นบอย โรงแรมยกกระเป๋ากว่าผมจะเรียนจบกว่าผมจะได้อะไรมาสักอย่างไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายๆเลยแต่เราขอบคุณที่เราเปิดมีทุนการศึกษาให้ที่ว่าคนที่เขามีสานะความยากลำบากเขาจะเข้าถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วเรามีความรู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวเราดึงไว้ก่อนเราอยากได้รองเท้าคู่ใหม่เราอยากได้ซัมซุงกาแล็กซี่เ พราะเรามีความรู้สึกว่าอูเรากำลังรอ,งรอ,งรองคอยแต่เราไม่คิดถึงเลยคนที่อยู่บนเขาคนที่เขายากลาบากที่เขากําลังจะได้รับทุนการศึกษาที่เราจะต้องจ่ายกลับไปและเพื่อเขาจะได้รับสิ่งนั้นไปหมุนไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆแต่เรามีความรู้สึกว่าเราเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตัง้งถ้าเราคิดอย่างนี้พี่น้องที่นัก,กระวับพราวจนะก,ก็สอนว่าสะท้อนว่าเราไม่ได้รักจริงเรารักตัวเราเองเรามีความต้องการเพื่อตัวเราเองแต่เราไม่ได้ปรารนาเพื่อจะช่วยเหลือหยิบยื่นคนอื่น พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าถ้าเขาขาดถ้าเขาขาดอะไรอะไรที่เรามีส่วนที่จะสนับสนุนช่วยเหลือเขาได้ควรจะสนับสนุนควรจะช่วยเหลือเขาไม่ใช่ให้เขามาเรียกร้องร้องก่อนโอ้เป็นอย่างนี้ก่อนเวลาพี่น้องจะให้คนอื่นเป็นยังไงบ้างเมื่อเขายากลําบากต้องอาภาพเด็กจนๆต้อเอาข้าวที่ภาพข้าวไม่มีอ,อ่รับประทานเราจะมีความรู้สึกสงสาร พี่น้องที่รักกล่องต่างๆที่เอาไว้ตามโรงพยาบาลไปตามห้างร้านพี่น้องจะสังเกตไหมจะต้องมีเด็กที่มันตัวผอมๆหรือจะต้องมีภาพที่ว่าข้าวไม่มีกินแปะไว้ก่อนมันแตะใจจึงไปแตะกระเป๋าเราจึงควักให้กับเขาแต่พี่น้องในชีวิตของเราทําไมเราไม่ต้องมาตรฐานว่าเออเราจะช่วยคนยากคนจนเราจะช่วยคนที่กําพร้าเราจะช่วยคนที่มีปัญหาแบ่งบัตรเจ็ดของเราไว้เลย วันนี้ลูกของท่านต้องการเครื่องเล่นอะไรมีหมดเลยพี่น้องที่รักครับไม่ว่าจะเป็นคาซีทไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อะไรนะกระเป๋าที่ให้เด็กสมัยก่อนของผมเนี่ยพี่น้องที่รักครับเอาเด็กไว้ข้างหลังเอาผ้าขาม,ามัดไว้แล้วลูกอยู่ข้างหลังแต่ว่าลูกของคนสมัยใหม่พี่น้องที่รักครับเอาลูกใส่ข้างหน้านี่แหละแผวนกับหลังของแม่กับของพ่อแต่ลูกเนี่ยหันหน้าออกมา โอ้พี่น้องที่รลกครับผมไปถามแล้วว่าอันเท่าไหรน่นี่อันนี้ยไม่ได้มีลูกหรอกไปถามมาอย่างนั้นแหละเขาบอกว่าโอ้นี่ราคาก็เป็นพันเหมือนกันพี่น้องลูกขอท่านต้องการอะไรเสื้อกันหนาวกี่ตัวอาหารแบบไหนโอ้พี่น้องที่แล้วก็จะฉีดวัคซีนโอ้ป้องกันโรคอะไรพี่น้องที่รลกครับผมมีสมาชิกที่อยู่ในโบสถ์เขาพาลูกเขาไปฉีดโอ้ผมเอาไปฉีดแล้วหรอครับฉีดแล้วนี่การอะไรกรัโกนโรคนี้ผมก็จำไว้ในใจออีกสักพักหนึ่งเดือนก,กว่าๆเอาไปฉีดทีละ เขาบอกอาจารย์ฉีดแบบที่ว่ามันถูกๆก,ก็ไม่ได้อีกเพราะว่าเด็กจะป่วยไปวันครึ่งเขาจะต้องฉีดแบบที่ว่ามันไม่ป่วยแล้วมันไม่ป่วยเท่าไหร่อ่ะน้องเขาบอกว่าประมาณสามถึงห้าพัน 5, ต่อเข็มเขาบอกที่ผ่านมาฉีดไปกี่โลกแนละ้วสิบห้าโลกโอ้โหผมสมัยผมนะั้นนอนกับดินกินกับทรายเล่นขนมหม้อแกงกันไม่ค่อยเป็นอะไรเลยแต่ยุปัุมันฉีดตลอดพี่น้องแต่เด็กบนดอยในฉีดอะไรพี่น้องนี่ล่ะครับฉีดโอ้โหเป็นนักเรียนพี่น้องที่เขามาปลูกฝีตรงเนี้ย หนีก็เจอก็เจอไปตามาาทุ่งนาเพราะว่าไม่อยากจะฉีดแต่ว่าปัจจุบันสิทธทิหลายอย่างที่เราให้คนในครอบครัวเต็มที่เหลือเกินแต่ว่าคนยากคนจนเนี่ยเราไม่ได้ทําเลยผมอยากจะมีกล่องแล้วพูดหลายครั้งว่าไว้ข้างหลังห้องประชุมเนี่ยเพื่อเราจะ,จะช่วยหญิงม่ายลูกกาพร้าเวลาเรามาเนี่ยพี่น้องที่รับข้าวเราเหลือเราก็ออกมาวางไหมนะเสื้อเรามีหลายตัวเราน่าจะมีที่หน้าห้องประชุมนะ เราจะมีไม้แขวนไว้แล้วก็โต๊ะอันหนึ่งไว้ถ้าพี่น้องมีอาหารมีผลไม้เหลือพี่น้องอามาวางพี่น้องที่มาโบสถ์แล้วไม่มีสิ่งนั้นที่บ้านของเราก็หยิบกลับไปเวลาเรามีเสื้อนอะวางเป็นตับเลยโอ,โอ้โหเป็นคริสเตียนดีออโอ้โหเสื้ออะไรล่ะพี่น้องที่รักยี่ห้อดีๆเรียนกันกระเป๋าอะไรละ่ะหลุยอะไรนะเออเอามาวางไว้เป็นตับเลยใครอยากได้เอาอยาเอาหลุยปอมมาก็แล้วก,กันพี่น้องที่แล้วครับ หมายถึงว่าให้สิ่งดีซึ่งกันและกันในภาพของเครือจา่ผมประทับใจเครือทอี่จงหนึ่งที่เกาหลีพี่น้องเกาหลีเขามีเซกชันหนึ่งมีห้องหนึ่งเลยนะผมประทับใจและศิยาพิบาลไทยก็ไปเอามาหลายตัวเขาบอกว่าห้องนั้นเป็นเสื้อผ้าที่คนใส่แลวซักอย่างดีนะไม่ใช่เสื้อผ้าแบบขาดวินนะเสื้อผ้าที่มันดีอยู่ซักอย่างดีรีดแล้วก็ใส่เน้อหอมเอาไปวางไว้เอาไปแขวนไว้เต็มหมดเลยแล้วของกินอาหารแห้งต่างๆก็วางไว้ เขาบอกว่าถ้าใครไม่มีใครรู้สึกขาดแคลนไปที่ห้องนั้นแล้วไปหยิบเอาเลยอะไรก็ได้อยากกินอะไรอยากมีอะไรก็อันนั้นพี่น้องที่ลกครับถ้าเราตั้งที่โบสถ์ของเราพี่น้องว่าเสื้อจะเหลือไหมครับพี่น้องว่าปลากระป๋องจะเหลือไหมครับหรือว่ารอเมื่อไหร่ปลากระป๋องจะมาตั้งเมื่อไหร่เสื้อมันจะมาสักทีตัวที่เราชอบสีแดงเนี่ยหรือว่าเอ้คนนี้ใส่มาพอดีเราไปทักเลยเจ้าน้าต้องถอดเดี๋ยวนี้นะผ้าพันคอเดี๋ยวต้องมาแขวนตรงนี้เพราะเราชอบอย่างนั้นหรือเปล่าพี่น้องที่ละครับวันนี้ ของเขานั้นเหลือแต่เขาเราจะเป็นไปได้ไหมว่ามันจะขาดจากราวเสื้อผ้ามันมีแต่แม้แขวนและมันไม่มีเสื้อผ้าเราควรมีน้ําใจที่จะหยิบยื่นที่จะช่วยเหลือคนอื่นๆอยู่เสมอเอเมนไหมครับนี่คือการสแสดงออกถึงความรักที่เป็นภาคปฏิบัติพระเยซูคริสต์นั้นได้มาพูดกับเขาบอกว่าที่ท่านว่าท่านรักอ่ะที่ท่านบอกว่า,ท,า,วา,ท,า,วาท่านรักคนนะ่ะที่ท่านบอกว่ารักเมลเลอร์กราเนี่ยนิยามของท่านเป็นยังไงจัดการเขาตาแทนตาฟันแทนฟันหรือเปล่าหรือท่านสำแดงออกในสิ่งต่างๆเหล่านี้ นี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าถ้ารักแท้แบบระเยสกิ์รักแบบไม่เลิกลารักนั้นยินดีที่จะช่วยเหลือคนอื่นเสมอแม้เขาไม่ได้ร้องขอและประการสุดท้ายที่เราได้เห็นคือประการที่5ก็คือการตอบสนองต่อศัตรูผู้ที่ข่มเหงการตอบสนองต่อศัตรูผู้ที่ข่มเหงข้อบีข้อที่4 3ถึง48 บอกว่าท่านทั้งหลายได้ยินคําซึ่งกล่าวว่าจงรักคนสนิทและเกลียดชังศัตรูฝ่ายเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่านนะครับประการที่5ก็คือการตอบสนองศัตรูผู้ที่ข่มเหงเราการที่เราจะรักคนสนิทเกลียดชังศัตรูนั้นก็เป็นเรื่องที่ปกติใครๆเขาก็ทํากัน เมื่อพระเยซูรทรงทําให้พระบัญญัติเด่นชัดขึ้นนั้นพระองค์ได้สรุปให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองคาถามจึงเกิดขึ้นว่าแล้วใครคือเพื่อนบ้านของเราเมื่อกฎบอกว่าให้เรารักเพื่อนบ้านเราก็พยายามกําหนดให้เพื่อนบ้านของเรานั้นน้อยที่สุดเพื่อเราจะไม่ต้องเหนื่อยที่จะให้ความรักมากนักเพื่อนบ้านก็คือให้นิยามง่ายๆก็คือว่าคนที่อยู่ใกล้บ้านเราไม่กี่หลัง รักแบบนั้นก็เป็นความรักที่สะดวกสบายไม่ต้องมากแต่พระเยซูทรงอธิบายว่าเพื่อนบ้านนั้นคือใครวลีนี้จึงกลายเป็นวลีและใช้คำเดียวกับว่าจงรักศัตรูพวกยิวนั้นเกลียดชังและดูถูกเชื้อสายของสมารีเพราะว่าเขามองว่าเป็นการแยกชนชั้นทางสังคมที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลายาวนานมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่ามียิวนั้นบาดเจ็บ หมดสติอยู่ข้างทางเพราะว่าถูกโจรน,นั้นปล้นเมื่อปรหิตชาวยิวซึ่งเป็นคนเชื้อชาติเดียวกับคนที่ป่วยอยู่นั้นเดินทางมาเห็นว่ามียิวเรียกันกาลังนอนเจ็บอยู่เขาก็เดินเลี่ยงไปอาจจะให้เหตุผลว่าเพราะว่าต้องรีบไปทํางานแล้วก็มีคนหนึ่งที่มาก็คือเลวีคนยิวเมื่อเดินผ่านมาเห็นก็ใช้เหตุผลเดียวกันกับปรหิตคือกลัวว่าจะนําความยากลาบากมาสู่ตน เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องเงินที่ต้องดูแลเวลาหรือความรับผิดชอบหากเขาฟื้นขึ้นมาจึงเดินเลี่ยงไปแต่ว่ามีชาวสมารียที่ชาวยิวนั้นดูถูกเขากลับแสดงความรักต่อยิวที่บาดเจ็บเขาเห็นยิวผู้นี้เป็นเพื่อนบ้านของเขาแม้ว่ายิวนั้นอาจจะมองสมารียว่าเป็นศัตรูก็ตามแต่ชาวสมารียนั้นแสดงออกถึงความรักเพื่อนบ้านในการพาคนที่เกียดชังตนนั้นไปรับการรักษาให้หายดี พระเยซูกล่าวต่อไปในข้อที่45สถึงสีบจอกว่าทําดังนี้แล้วท่านทัน้งหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้ทรงสิทธิ์ในสวรรค์เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกันและให้ฝนตกแก่คนอาธรรมและคนชอบธรรมเราคิดว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่พี่น้องเจ่รครับบางคนก็บอกว่าตั้งแต่ที่เราเชื่อแต่บางคนก็บอกว่า เมื่อเราเองสาแดงว่าเรารักศัตรูของเราเวลาเราจะดูเด็กๆว่าหน้าเหมือนใครนั้นก็อาจจะต้องดูตอนที่เขาโตขึ้นเพราะตอนเป็นทารกเล็กๆนั้นอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเวลาคนนั้นชอบไปดูทารกอาจจะบอกว่าเออหน,น้าตาเนี่ยเหมือนพ่อเอ๊แต่คิ้วนั้นเหมือนแม่แต่เราจะสังเกตจริงๆว่าเขาจะเหมือนใครก็เมื่อเขาเองนั้นเติบโตขึ้นมาการเป็น บุตรของพระเจ้านั้นเราได้รับตั้งแต่วันแรกที่เราเชื่อพี่น้องที่รลกครับแต่เมื่อเราเราจะดูว่าเราเองจะเหมือนกับใครจะเป็นเหมือนกับพระบิดาของเราหรือไม่ตัวที่บ่งชี้ว่าเราเองจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็เมื่อเราเองเป็นเหมือนและสำแดงออกชีวิตของเราคล้ายาพระบิดาของเราที่เป็นหรือไม่ดังนั้นเราจึงบอกว่าเอ๊ะใครเป็นลูกของพระเจ้า ใครเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ก็ดูจากการที่เขาตอบสนองในชีวิตของเขาในการเรียนของเขาในการงานของเขาในครอบครัวของเขาว่าเขาตอบสนองอย่างไรในชีวิตของเขาในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ก็เช่นเดียวกันว่าถ้าใครที่บ่งบอกว่าเขาเองเป็นคนที่เติตบโตบ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่เดินติดตามพระเจ้าก็ดูการตอบสนองต่อ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะศัตรูผู้ที่ข่มเหงว่าเมื่อมีเหตุการณ์นั้นๆเขาตอบสนองได้อย่างไรเราก็จะสามารถที่จะรู้ได้ว่าคนนั้นเขาเป็นคนที่เหมือนพระบิดาหรือมีความรักเหมือนดังองค์พระเยซูคริสต์หรือไม่ถ้าวันนี้เรายังเกลียดชังพี่น้องถ้าวันนี้เรายังปฏิเสธพี่น้องถ้าวันนี้เรายังซุบซิบนินทาว่ากล่าวพี่น้อง พี่น้องที่รักครับเราจะเป็นเหมือนพระบิดาได้อย่างไรเพราะพระบิดาของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อเที่ยงธรรมพระเยซูคริสต์พระเจ้าของเราก็เป็นแบบอย่างแก่เราในทุกเรื่องในการดําเนินชีวิตดังนั้นเราจะเติบโตหรือไม่ก็ดูจากแบบอย่างว่าเราเองคล้ายกับองค์พระเยซูคริสต์หรือไม่เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนั้นเราตอบสนองอย่างไรพี่น้องที่รักครับมีเรื่องที่อ่านแล้วก็ดูตลกแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ตลก มีผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ที่ประเทศจีน,จนเขามีภรรยาที่สวยมากแล้ก็มีลูกสองคนวันหนึ่งเขาก็เริ่มดูลูกของเขาหน้าตาลูกของเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็ยื่นต่อสารฟ้องภรรยาว่าหลอกลวงในการแต่งงานเหตุผลเวลาทนายนำสืบก็บอกคุณคิดยังไงว่าภรรยาคุณหลอกลวงเขาบอกว่าก็ดูหน้าลูกของผมสิภรรยาผมเนี่ยใส่ปิ้งเลยจมูกโดง่ง แต่ว่าดูลูกของผมนี่จมูกนะ่ะหักไหนหมดเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยก็คือว่าเขาไปทำศัลยกรรมมาหลอกลวงผมทำให้ผมแต่งงานดูสิลูกของผมเนี่ยโอ้โหดูไม่ได้สักคนนะ่ะภรรยาผมเนี่ยขาวชั่วเลยแต่ลูกผมเนี่ยดำเมี่ยมเลยมันจะมาได้ยังไงดังนั้นจึงฟ้องร้องต่อสารบอกว่าฐานภรรยาที่ปิดบังความจริงตอนแต่งงานผมก็คิดในใจบอกมีภรรยาสวยก็น่าจะดีเนาะแต่คนนี้ฟ้องเพราะว่าหลอกลวงเขา พี่หลองทีทรกครับเราเห็นสภาพว่า,วาถ้าเราเองบังเกิดใหม่ถ้าเราเป็นลูกของพระองค์ก็ดูแบบอย่างคือองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าของเราถ้าพ่อเป็นยังไงลูกก็จะเป็นอย่างนั้นแม่เป็นยังไงลูกก็จะออกมาเป็นอย่างนั้นเอเมนไหมครับแต่บางทีแม่ไปสัญญกรรมมันก็เลยมีปัญหาที่เกิดขึ้นดังนั้นเองในการเดินไปกับพระเจ้าเมื่อคนที่ข่มเหงเรา เมื่อคนที่เป็นศัตรูกับเราเราควรตอบสนองอย่างไรก็คือว่าเราควรอธิษฐานเพื่อขจัดอคติที่อยู่ในใจของเราออกไปพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ายัางให้ฝนสําหรับคนอาธรรมคนชอบธรรมพระเจ้าให้ความสว่างแก่คนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่อในฐานะที่เราเป็นคนของพระเจ้าเราควรมีใจที่ยุติธรรมเอเมนไหมครับไม่ใช่ว่าพอพวกเราเนี่ยนับหมดแต่ว่าพอพวกเขาเราทํำยังไงก็ได้พี่น้องที่รักครับถ้าเราทําอย่างนี้ไม่ถูกต้อง เพราะว่าข้อที่46บอกว่าว่าแม้ว่าท่านรักผู้ที่รักท่านจะได้บําเหน็จอะไรถึงพวกพวกคนเก็บภาษีก็ยังทําอย่างนั้นไม่ใช่หรือถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของตอนฝ่ายเดียวท่านได้กระทําอะไรเป็นพิเศษยิ่งกว่าคนทั้งปวงเล่าถึงคนต่างชาติก็กระทําอย่างนั้นมิใช่หรือพี่น้องที่รักครับเราต้องรักกว้างขึ้นเราต้องไม่เอาเปรียบใครแต่เราต้องเห็นแก่ทุกคนและนับทุกคนเป็นพี่เป็นน้อง ข้อที่48ว่าเหตุฉะนั้นท่านหลายจงเป็นคนดีรอบครอบเหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงศึกในสวรรค์เป็นผู้ที่ดีรอบคอบหวังว่าความรักที่ไม่เลิกลาก็คือความรักแบบพระเจ้าจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราและมันมีผลต่อการสำแดงชีวิตของเราเป็นความรักตามแบบอย่างพระเยซูริดเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่รักไม่เลิกลา วันนี้ท่านอาจจะปฏิบัติท่านอาจจะรับใช้พระเจ้าท่านอาจจะเคยรักท่านอาจจะเคยหยิบยื่นท่านอาจจะเคยเสียสละท่านอาจจะเคยจ่ายราคาแลวท่านมีความรู้สึกว่าเขาตอบสนองท่านไม่ถูกต้องเขาปฏิเสธท่านเขาไม่ได้ให้เกียรติท่านแต่ผมอยากจะบอกท่านว่าพระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่าเราไม่ควรที่จะเลิกลาในการกระทําดีไม่ควรที่จะเลิกลาในความรักแบบพยูคิ์ที่มีต่อคนทั้งปวงเอเมนไหมครับ ไม่ว่าเขาจะดูถูกเราไม่ว่าเขาจะข่มเหงเราไม่ว่าเขาจะเอาเปรียบเราไม่ว่าเขาเองจะขาดและต้องการการช่วยเหลือจากเราอย่างไรก็ตามและแม้ว่าเขาจะข่มเหงเป็นศัตรูของเราพระเจ้าก็สอนให้เรามีท่าทีที่ถูกต้องที่จะแสดงความรักต่อคนต่างๆเหล่านั้นอยู่เสมอหวังว่าวันนี้เราเองจะรักคนได้ทุกประเภทในชีวิตของเราเอเมนไหมครับ นี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะมาสอนเราและบอกกับเราในเช้าวันนี้ให้เรามีโอกาสได้อธิษฐานในท้ายที่สุดนี้ด้วยกันหากท่านปรารถนารู้จักกับพระเยซูท่านสามารถอธิษฐานดังนี้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าขอเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตโปรดอภัยบาปผิดของข้าพระเจ้า และขอทรงปกป้องข้าพเจ้าจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงขออธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านสนใจคำเทศนาชุดต่อไปสามารถค้นหาใน YouTube ได้โดยใช้คำว่าคำเทศนาฮิมหรือ i ิ Thailand Channel และอีกช่องทางหนึ่งคือ w w w h i m t h a i l a n d o r g สามารถร่วมแชร์วิดีโอนี้ เพื่อเป็นพรต่อผู้ที่รักห่วงใ่ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ